ครับเขาก็ได้รวมตัวกันในไอ้เราลึกถึงบุญคุณของหลวงปู่ใหญ่ที่คือการศึกษาที่คือเขาได้เรียนรู้มาได้จบป.ตรีป.โทกันบางคนก็ได้เป็นแถวพยาบาลทหารตำรวจครูบาอาจารย์ก็หลายคนนะปลัดนายอำเภอก็มีนะครับศิษย์เนศิษย์หลวงปู่ใหญ่เนี่ยท่านมีคุณูปการในการด้านการศึกษาและองค์ความรู้เขาเลยกับศิษยานุศิษย์เนี่ยก็ได้รวมตัวกันจัดงานศิลปะร่วมกับหมู่กลุ่มหัวศิลป์นะครับแล้วก็กลุ่มเมืองพานกลุ่มน่านกลุ่มพะเยานะครับได้รวมตัวกันจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับภาพวาดเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ท่านคือองค์ความรู้เฮามานะครับจะเป็นศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกรุ่นทุกกลุ่มในกลุ่มพินิจประสาทและก็กลุ่มมหาลัยจุฬานะครับที่ท่านได้คือการศึกษาอบรมหมู่เฮามาได้จบป.ตรีป.โทได้มีองค์ความรู้นะครับท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งยวดที่คือหมู่เฮาได้สืบสานงานศิลป์ต่อเลยก่อตั้งงานศิลปะขึ้นนะครับเพื่อจะลงถึงบุญคุณของพระอุบาลีคุณาประจานเนี่ยครับคุณาจานเนี่ยครับเพื่อเริ่มลึกถึงบุญคุณของท่านนะ